ต้องเย็นกระทะนะแม่งไม่ลักไฟพี่ไปหายไปไหนแล้วเอ้าขับพุ่มมาขับพุ่มไหนเรียกว่าเป็นเมนูที่หลายคนมักต้องสั่งมาทานสำหรับผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งดูแล้ววัตถุดิบในการทำไม่ได้ซับซ้อนมากนักแต่ส่วนที่ยากคือการเทผักใส่กระทะจนไฟท่วมหากไม่นิ่งพอก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายๆล่าสุดผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเผยคลิปพร้อมข้อความระบุว่าสู้ชีวิตแต่ผักบุ้งสู้กลับโดยเป็นเหตุการณ์ที่เข้าครัวเพื่อทำเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงจากคลิปเจ้าตัวดูค่อนข้างคล่องแคล่วคล้ายเคยทำมาก่อนเริ่มจากตั้งกระทะด้วยไฟแรงก่อนจะนำผักบุ้งที่อยู่ในถาดโยนลงไปจนกระทะเกิดไฟลุกท่วมสวยงามจากนั้นเมื่อไฟลุกที่กระทะสักพักเจ้าตัวจึงรีบเข้าไปยกกระทะออกจากเตาแล้วเขย่าให้ไฟค่อยๆเบาลงก่อนจะเตรียมตัวผัดผักบุ้งแล้วใส่เครื่องปรุงแต่เมื่อไฟดับลงปรากฏว่าผักบุ้งหายไปงานนี้เล่นเอาคนผัดงงมากว่าผักบุ้งหายไปไหนเดินไปมองซ้ายมองขวาก็ยังหาไม่เจอต้องเย็นกระทะนะแม่งไม่ลักไฟพี่ไปหายไปไหนแล้วเอ้าขับพุ่มมาขับพุ่มมาไหนไม่ทำทุกคนแล้วขับพุ่มมาไหนโอ้เฮ้ยกินได้นะได้หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์โดยมียอดวิวกว่า 3.1 ล้านครั้งซึ่งชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์เป็นจำนวนมากต้องเย็นกระทะนะแม่งไม่ลักไฟพี่ไปหายไปไหนแล้วเอ้าขับพุ่มมาขับพุ่มมาไหนไม่ทำทุกคนแล้วขับพุ่มมาไหนโอ้เฮ้ยกินได้นะได้